สวัสดีครับพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับแน่นอนครับนักเรียนพบกับคุณครูภากรอุปการแก้วและคุณครูผู้ช่วยของครูนั่นก็คือสวัสดีครับครูชื่อครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับครูอาทิตย์ครับแน่นอนว่ากิจกรรมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับเราต้องมาเช็คอินกันก่อนครับนักเรียนนักเรียนพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนักเรียนยืนขึ้นครับนักเรียนยืนเลยครับยืนหรือยังครับครูอาทิตย์ยืนแล้วครับนักเรียนยืนแล้วนะครับเกมนี้นะครับไม่เชิงว่าเป็นเกมครับเป็นการตบมือครับแต่ว่าการตบมือของครูเนี่ยไม่ตบมือธรรมดานะครับเดี๋ยวครูอาทิตย์ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับได้ครับตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งนักเรียนปลายทางได้ตบตามครูอาทิตย์หรือเปล่าครับปรบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมปรบขา5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือ5ครั้งสะบัดให้ดังกว่านี้สะบัดใหม่อีกทีสะบัดให้ดีกว่าเดิมเอาโหตบมือให้ตัวเองหน่อยครับนั่งลงได้ครับครับผมต่อไปครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากิจกรรมของเราแล้วนะครับก่อนอื่นนักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาครับเมื่อนักเรียนเปิดสมุดแล้วนะครับลองดูซิว่าความคาดหวังในชั่วโมงนี้ความคาดหวังในชั่วโมงสังคมศึกษานักเรียนคาดหวังว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยไม่ต้องเขียนครับนักเรียนครูจะให้นักเรียนวาดภาพลงไปครับครูจะให้เวลานักเรียนวาดภาพนะครับความคาดหวังในชั่วโมงนี้1นาทีต้องรีบทำนะครับเมื่อพร้อมแล้วจับเวลาครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนความคาดหวังของนักเรียนที่ได้วาดภาพลงในสมุดคุณครูปลายทางสามารถดูภาพที่นักเรียนวาดได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูจุดประสงค์กันครับครูอาทิตย์ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ครับเราจะเรียนเรื่องบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชนเพื่ออธิบายบทบาทของอาชีพต่างๆและเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเล่นเกมกันก่อนครับครูอาทิตย์ได้ครับกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งครับมีชื่อว่าเกมลักษณะอาชีพในชุมชนครับเดี๋ยวเรามาดูกติกากันเลยครับนักเรียนว่าเกมลักษณะอาชีพในชุมชนนั้นจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะให้ครูอาทิตย์นะครับกับนักเรียนปลายทางเนี่ยได้ร่วมกันเล่นเกมครับได้ครับโดยจะมีทั้งหมด4แผ่นภาพด้วยกันครับครูอาทิตย์ผมจะให้ครูอาทิตย์เนี่ยโควต้าครูอาทิตย์เปิดได้เพียง3แผ่นป้ายเท่านั้นครับ3แผ่นป้ายเท่านั้นครับนักเรียนเมื่อนักเรียนช่วยบอกครูอาทิตย์ด้วยนะครับว่าภาพที่ครูอาทิตย์เปิดมานั้นเป็นอาชีพอะไรและเป็นลักษณะอาชีพประเภทใดนะครับเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมครับครูอาทิตย์เข้าใจครับเมื่อครูอาทิตย์เข้าใจแล้วแผ่นป้ายที่1ถ้าครูอาทิตย์รู้ในแผ่นป้ายที่1 2ก็ตอบได้เลยนะครับได้ครับเริ่มเลยครับเอ๊นักเรียนครับแผ่นป้ายไหนดีเอ่ยนักเรียนบอกว่าหมายเลข3ครับหมายเลข3ครูที่เปิดได้เลยครับเอ๊ตอบได้หรือยังครับนักเรียนปลายทาง
ตอบได้ไหมครับครูอาทิตย์ครูเห็นแวบๆนะครับว่าผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่แต่ก็ยังไม่แน่ใจครับยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับขอเปิดอีก1แผ่นป้ายครับหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข5ครับหมายเลข5นะครับเมื่อเปิดหมายเลข5แล้วคุณครูที่จะตอบได้เลยหรือเปล่าครับนักเรียนและนักเรียนล่ะครับคิดว่านักเรียนจะตอบได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันเลยหมายเลข5โอ้โหชัดเจนนะครับชัดเจนเลยครับคืออะไรครับครูอาทิตย์ภาพนี้นะครับต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผาครับครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นประเภทอาชีพอะไรครับลักษณะอาชีพเป็นหัตถกรรมหรือเปล่าครับเครื่องปั้นดินเผาเป็นหัตถกรรมนะครับใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับครับประเภทของอาชีพนั่นก็คืออะไรครับนักเรียนนักเรียนตอบได้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือหัตถกรรมนั่นเองครับเราไปดูแผ่นภาพที่2นะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับนักเรียนโอ้โหได้ยินว่า2ครับครูอาทิตย์ได้ครับเปิด2นะครับเอาละสิครับคืออะไรเอ่ยตอบได้ไหมครับครูอาทิตย์ยังไม่ได้เลยครับยากมากครับครับและนักเรียนล่ะครับตอบได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ครูอาทิตย์เลือกเลยครับเอาแผ่นป้ายอะไรดีครูคิดว่าสิ่งของมันต้องตั้งอยู่บริเวณนี้ถ้าครูเปิดหมายเลข5เนี่ยจะเห็นอย่างแน่นอนครับว่านี่คืออาชีพอะไรคิดเหมือนครูอาทิตย์ไหมครับนักเรียนถ้างั้นเราไปดูเลยครับเอาละครับนักเรียนภาพนี้คืออะไรเอ่ยเป็นอาชีพอะไรครับอาชีพอะไรครับครูอาทิตย์น่าจะอาชีพขนส่งสินค้าบริการส่งสินค้าเมื่อเราส่งสินค้าออนไลน์หรือว่าสั่งสินค้าจากที่ไหนก็อาศัยบริการขนส่งสินค้าใช่ไหมครับขนส่งสินค้าใช่หรือเปล่าเราไปดูภาพครับใช่แล้วครับนักเรียนก็จะเป็นบุรุษไปรษณีย์นะครับส่งสินค้าส่งจดหมายให้กับเรานะครับเป็นประเภทของลักษณะอาชีพประเภทของอะไรเอ่ยของอะไรครับครูอาทิตย์น่าจะเป็นอะไรเอ่ยจะเรียกว่าอะไรดีครับบริการหรือเปล่าครับบริการนะครับครูอาทิตย์ตอบบริการใช่แล้วครับนักเรียนต่อไปเรามาดูภาพที่3ครับหลังแผ่นป้ายหมายเลขนี้จะคือภาพอะไรนะเอาหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไรดีครับครูอาทิตย์นักเรียนบอกหมายเลข3ครับครูได้ยินเปิดหมายเลข3เลยนะครับครับผมโอ้โหไม่ยากใช่ไหมครับครูอาทิตย์ยากไหมครับนักเรียนยากไหมครับครูอาทิตย์ก็เห็นโผล่มาแวบๆครับแต่ก็เพื่อความแน่ใจขอเปิดอีก1แผ่นป้ายครับหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข5ครับหมายเลข5อีกแล้วนะครับโอ้โหเต็มๆครับนักเรียนภาพอะไรเอ่ยเป็นอาชีพอะไรครับอาชีพอะไรครับครูอาทิตย์ต้องเป็นการทำไร่สับปะรดเกษตรกรรมครับไร่เกษตรกรรมนะครับเป็นไร่สับปะรดนะครับเรามาดูเฉลยกันเลยครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนบุคคลนี้นะครับก็จะเป็นประกอบอาชีพเกษตรกรใช่ไหมครับทำไร่สับปะรดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นประเภทของอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองครับรูปภาพสุดท้ายเอาหมายเลขอะไรดีครับครูอาทิตย์หมายเลขอะไรดีครับนักเรียนนักเรียนบอกว่าฝั่งนั้นยังไม่ค่อยได้เปิดเลยครับผมเอาเป็นหมายเลข4ครับหมายเลข4ครับมองออกหรือเปล่าครับนักเรียนอะไรนะเอาอีกไหมครับครูอาทิตย์ต้องเอาอีกครับหมายเลข2ครับหมายเลข2ได้หรือยังครับได้มั้ยครับครูอาทิตย์น่าจะชัดเจนแล้วนะครับนักเรียนครับคืออะไรเอ่ยต้องเป็นการค้าขายพ่อค้าแม่ค้าหรือที่เราเรียกว่าพาณิชยกรรมครับเราไปดูเฉลยครับใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการค้าขายการขายผักการขายของสดในตลาดนั่นเองใช่ไหมครับนักเรียนเราเรียกลักษณะอาชีพนี้ว่าพาณิชยกรรมครับต่อไปสนุกหรือเปล่าครับนักเรียนใครตอบถูกได้ทั้ง4แผ่นภาพบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหมีเยอะเลยครับครูอาทิตย์ต่อไปเรามาดูครับคำถามชวนคิดชุมชนแต่ละท้องถิ่นจะมีอาชีพเหมือนกันหรือไม่เพราะเหตุใดคำถามในข้อนี้นะครับให้คุณครูปลายทางนะครับได้สอบถามนักเรียนได้เลยนะครับจะ
ให้เวลาสักครู่หนึ่งในการพูดคุยนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ครับเหมือนกันไหมครับนักเรียนแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนเนี่ยมีอาชีพที่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันหรือเปล่าครับครูอาทิตย์จากชั่วโมงก่อนครูจำได้ว่ามีการเรียนว่าแต่ละชุมชนเนี่ยมีอาชีพเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยสำคัญก็คือลักษณะสิ่งแวดล้อมก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาติครับใช่แล้วครับนักเรียนแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันครับจะมีความที่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันใช่ครับลักษณะภูมิอากาศที่ต่างกันมีทรัพยากรธรรมชาติที่ต่างกันฉะนั้นแล้วการประกอบอาชีพเนี่ยจึงแตกต่างกันครับนักเรียนตัวอย่างเช่นถ้าบ้านครูอาทิตย์นะครับอยู่บริเวณที่ราบครูอาทิตย์เนี่ยที่ราบอะไรนะครับชายฝั่งทะเลด้วยครับที่ราบชายฝั่งทะเลแสดงว่าครูอาทิตย์จะต้องประกอบอาชีพอะไรครับหรือว่าชุมชนของครูอาทิตย์เนี่ยจะต้องประกอบอาชีพอะไรครับนักเรียนประกอบอาชีพอะไรครับก็จะเจออาชีพที่เกี่ยวกับการประมงเป็นหลักครับครับผมแล้วถ้าบ้านของครูนะครับอยู่บนภูเขาสูงครับนักเรียนครูจะทำประมงชายฝั่งทะเลเหมือนครูอาทิตย์ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับครูก็ต้องทำการเกษตรใช่ไหมครับอาจจะปลูกผลไม้เมืองหนาวนั่นเองนะครับซึ่งทำให้แต่ละชุมชนเนี่ยมีความแตกต่างกันนั่นเองครับนักเรียนต่อไปเรามาดูครับบทบาทของอาชีพเกษตรกรรมครับนักเรียนต่อไปเรามาดูเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เราดูนะครับว่าอาชีพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนั้นเป็นอาชีพอะไรและเขามีบทบาทอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับลุงกรเขาหีเหล็กไฟเองครับลุงเป็นชาวนาครับมีหน้าที่ปลูกข้าวนะครับดำนาเพื่อให้ได้ข้าวมาให้พวกเราได้กินได้รับประทานกันนั่นเองนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นสันหลังของชาติก็ได้นะครับอาชีพอะไรเอ่ยครับนักเรียนคุ้นๆหน้าใช่ไหมครับเป็นครูนั่นเองครับนักเรียนอาชีพชาวนาใช่ไหมครับบทบาทของอาชีพชาวนาเนี่ยก็ได้บอกไว้แล้วว่ามีบทบาทก็คือการเพาะปลูกข้าวทำนาใช่ไหมครับให้ได้ผลผลิตซึ่งเป็นข้าวแล้วก็ส่งให้กับคนในชุมชนได้บริโภคนั่นเองครับนักเรียนและต่อไปครับเรามาดูเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมตัวอย่างของอาชีพและสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างอาชีพที่1ปลูกผลไม้ครูอาทิตย์ครับคิดว่าอาชีพปลูกผลไม้เนี่ยสินค้าที่จะเกิดจากอาชีพนี้คืออะไรเอ่ยก็ต้องเป็นผลผลิตจากผลไม้นั่นเองครับไม่ว่าจะทำสวนทุเรียนก็ได้ลูกทุเรียนครับครับถ้าปลูกผลไม้ทำปลูกผลไม้ก็ต้องได้ผลไม้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนส้มกล้วยนั่นเองใช่ไหมครับและถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์ล่ะครับปศุสัตว์ผลผลิตหรือว่าสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้คืออะไรเอ่ยก็ต้องเป็นสัตว์นะครับที่เขาเลี้ยงนั่นเองครับนั่นก็คือเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรใช่ไหมครับเนื้อไก่เนื้อวัวนะครับนักเรียนครูอาทิตย์ลองยกตัวอย่างอาชีพที่เป็นเกษตรกรรมสักหนึ่งอาชีพได้ไหมครับได้ครับครูจะยกตัวอย่างอาชีพที่ใกล้บ้านครูก็คือ
การทำการประมงครับการทำการประมงนะครับสินค้าที่เกิดจากอาชีพประมงคืออะไรครับครูอาทิตย์ก็คือสัตว์น้ำต่างๆที่จับมาได้ครับใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาพวกนั้นก็ถือว่าเป็นผลผลิตจากการทำประมงทั้งนั้นครับครับนักเรียนดูภาพนี้ครับนี่คืออาชีพชาวนาใช่ไหมครับเป็นลักษณะของเกษตรกรรมนะครับนักเรียนสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรนะครับคืออะไรเอ่ยครับครูอาทิตย์สินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้แน่นอนครับชาวนาทำนาสิ่งที่เป็นผลผลิตจากการทำนาคือข้าวนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนตอบเหมือนครูอาทิตย์ไหมครับท่านเรียนตอบเหมือนครูอาทิตย์เก่งมากครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยเรามาดูคำถามชวนคิดครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมคืออะไรคำถามข้อนี้นะครับครูได้เน้นย้ำกับนักเรียนในหลายชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนลองพูดคุยนะครับกับเพื่อนคู่คิดของเราในคำถามข้อนี้นะครับและเราจะกลับมาพบกันครับปัจจัยนะครับนักเรียนที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศนั่นเองใช่ไหมครับถ้าหากว่าเรามีชุมชนหรือว่าบ้านที่ตั้งของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเราสามารถทำเกษตรกรรมได้ไหมครับครูอาทิตย์ชายฝั่งทะเลได้ครับทำได้ใช่ไหมครับการปลูกมะพร้าวได้ใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปเรามาดูบทบาทอาชีพพาณิชยกรรมบ้างนะครับเราไปดูกันเลยว่าบทบาทของอาชีพพาณิชยกรรมนะครับอาชีพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนั้นเป็นอาชีพอะไรไปดูกันเลยครับเจโบจ้าเจโบหน้าวังนะจ๊ะเจโบมีหน้าที่ในการขายอาหารตามสั่งให้กับผู้คนในชุมชนจ้าซึ่งอาหารของเจโบนะจ๊ะจะสดแล้วก็อร่อยมากๆเลยจ้าเจโบรับประกันความอร่อยได้จ้าเป็นอาชีพอะไรครับนักเรียนเป็นการขายสินค้านั่นก็คือการทำอาหารตามสั่งนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งการขายของขายสินค้าเนี่ยบทบาทของพาณิชยกรรมนะครับลักษณะของอาชีพของพาณิชยกรรมนะครับต้องขายของที่มีคุณภาพครับนักเรียนเหมาะสมกับราคาขายของต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับตัวอย่างเช่นเจโบหน้าวังใช่ไหมครับนักเรียนที่ขายอาหารตามสั่งเนี่ยบทบาทของเจโบอาหารตามสั่งนะครับนั่นก็คือการทำอาหารให้คนในชุมชนได้รับประทานนั่นเองใช่ไหมครับขายอาหารโดยต้องยึดหลักความอร่อยสดสะอาดใช่ไหมครับครูอาทิตย์ใช่ครับต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูกันเลยครับพาณิชยกรรมนะครับพาณิชยกรรมตัวอย่างอาชีพเช่นขายอาหารสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้นะครับนักเรียนนั่นก็คืออาหารตามสั่งนั่นเองครับอาหารที่เราอยากจะกินเราก็สั่งแม่ค้าได้ใช่ไหมครับครับต่อไปอาชีพขายเสื้อผ้าสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้คืออะไรครับครูอาทิตย์ก็ต้องเป็นเสื้อผ้าที่จำหน่ายครับใช่แล้วครับนักเรียนและนี่ครับนักเรียนมองเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยก็คือการขายผลไม้นั่นก็คือเงาะนั่นเองใช่ไหมครับบทบาทของแม่ค้าคนนี้ต้องเป็นยังไงครับครูอาทิตย์ก็จำหน่ายเงาะให้แก่ผู้บริโภคครับครับและต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่โกงตาช่างนะครับนี่ก็จะเป็นบทบาทของแม่ค้านะครับเป็นบทบาทของลักษณะอาชีพพาณิชยกรรมนั่นเองครับแล้วสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรครับนักเรียน
เห็นชัดๆเลยครับนั่นก็คือถ้าเราขายเงาะสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้ก็คือเงาะครับเงาะนั่นเองครับนักเรียนต่อไปเรามาดูคำถามชวนคิดข้อนี้นะครับอาชีพหัตถกรรมมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะถามแต่ก่อนที่ครูจะถามนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนครูทิพย์จำการตบมือสัตว์ได้ไหมครับได้ครับปรบมือตามจำนวนขาสัตว์นะครับนักเรียนนักเรียนต้องทำตามด้วยนะครับถ้าใครทำผิดนะครับถ้าใครตบผิดขึ้นมาจะต้องตอบคำถามในข้อนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูทิพย์พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับปรบมือเป็ดปรบมือไก่ปรบมือมดมดมีกี่ขาเอ่ยมดมีกี่ขาครับครูทิพย์ผิดแล้วนะครับนักเรียนมดมีทั้งหมด6ขาด้วยกันครับเอาใหม่ปรบมือมดปรบมือช้างเก่งมากครับคุณครูปลายทางครับนักเรียนคนใดปรบมือผิดนะครับคุณครูปลายทางถามคำถามข้อนี้ได้เลยนะครับและเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ครับสินค้าหัตถกรรมนะครับได้คำตอบหรือเปล่าสินค้าหัตถกรรมหรือว่าอาชีพหัตถกรรมนะครับก็คือเป็นลักษณะอาชีพที่เป็นการทำมือครับครูอาทิตย์เป็นการนำสิ่งของที่อยู่ในชุมชนที่เป็นของขึ้นชื่อในชุมชนเป็นวัสดุต่างๆในชุมชนนะครับนำมาทำเป็นสินค้าหัตถกรรมนะครับเช่นเครื่องปั้นดินเผาผ้ามัดย้อมกระเป๋าที่อาจจะเป็นกระเป๋าจักสานใช่ไหมครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูบทบาทอาชีพหัตถกรรมกันบ้างครับเรามาดูบทบาทของลุง X กันครับลุง X คือใครเอ่ยถ้านักเรียนอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยครับลุง X จ้าลุง X มีอาชีพจักสานนะครับได้นำวัสดุในท้องถิ่นอย่างเช่นไม้ไผ่มาจักสานเป็นตะกร้าแบบนี้ครับคงทนใส่ผลไม้ใส่ผักไปตลาดได้หรือว่าเป็นกระติบใส่ข้าวเหนียวครับบทบาทของหัตถกรรมเป็นอย่างไรบ้างครับครูอาทิตย์เมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้ดูไปในตัวอย่างวิดีโอนะครับครับผมครูก็ได้ยกตัวอย่างการจักสานครับก็คือนำวัสดุในท้องถิ่นมาจักสานให้เป็นข้าวของเครื่องใช้เช่นนำไม้ไผ่มาจักสานเป็นตะกร้าหรือว่าเป็นกระติบครับครับผมและนี่ก็จะเป็นบทบาทอาชีพหัตถกรรมนั่นเองนะครับนักเรียนอาจจะสงสัยว่าลุง X คือใครนะครับลุง X ก็คือครูอาทิตย์นั่นเองครับนักเรียนใช่เลยใช่ไหมครับคุณประกรณ์ใช่อย่างแน่นอนครับต่อไปเรามาดูหัตถกรรมนะครับหัตถกรรมตัวอย่างอาชีพเช่นทำเสื้อมัดย้อมนะครับสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้คืออะไรครับครูอาทิตย์เสื้อมัดย้อมจากธรรมชาติครับเสื้อมัดย้อมจากธรรมชาตินะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วครูก็ได้ยกตัวอย่างไปใช่ไหมครับเป็นเสื้อมัดย้อมธรรมชาติจากคีรีวงศ์ใช่ไหมครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับแล้วอาชีพนี้นะครับการทอผ้าอาชีพทอผ้าสินค้าที่เกิดขึ้นจากอาชีพนี้คืออะไรครับครูอาทิตย์อย่างเช่นผ้าไหมครับผ้าไหมมัดหมี่ได้ครับครับผมและนี่นะครับนักเรียนคือภาพอะไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรนะครับทำร่มนั่นเองครับทำร่มเป็นร่มอะไรครับครูอาทิตย์เนี่ยร่มนี้นะครับเรียกว่าร่มบ่อสร้างเป็นสินค้าหัตถกรรม
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ครับครับบทบาทของลักษณะอาชีพนี้นะครับก็คือนำของที่อยู่ในชุมชนวัสดุในชุมชนเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือมาทำเป็นร่มใช่ไหมครับครูอาทิตย์ต่อไปร่มพวกนี้นะครับซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสินค้าโอท็อปครับนั่นก็คือสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ครับเราเรียกว่าโอท็อปโอทีโอพีนั่นเองนะครับเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะในท้องถิ่นนั่นเองครับนักเรียนตัวอย่างเช่นนี่นะครับตัวอย่างออมสินตัวหนูตัวเมียนะครับซึ่งผลิตมาจากกะลานะครับอาจจะเป็นของขึ้นชื่อนะครับในชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะครับแล้วชุมชนนั้นทำมาเป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนตนเองนะครับสินค้าที่สองเป็นอะไรครับกัวทิศเป็นชาเจียวกู่หลานครับใช่แล้วครับเป็นอาจจะเป็นสินค้าขึ้นชื่อนะครับเป็นวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนเป็นชาที่ขึ้นชื่อในชุมชนก็นำมาเป็นสินค้าโอท็อปนั่นเองครับนักเรียนต่อไปเรามาดูบทบาทของอาชีพบริการกันบ้างครับถ้านักเรียนอยากรู้แล้วนะครับไปดูกันเลยครับว่าเป็นอาชีพอะไรครับครูแนนค่ะครูแนนมีหน้าที่แนะนำให้ความรู้กับนักเรียนนะคะและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับแก่นักเรียนค่ะเป็นอาชีพอะไรเอ่ยครับนักเรียนใช่แล้วครับนั่นก็คืออาชีพคุณครูนั่นเองนะครับบทบาทของอาชีพของคุณครูนะครับนั่นก็คือการที่ท่านเนี่ยได้อบรมสั่งสอนเรานะครับให้ทั้งวิชาการและก็ให้ทั้งคุณธรรมอบรมคุณธรรมให้แก่นักเรียนนั่นเองนะครับนั่นก็จะเป็นบทบาทของคุณครูครับนักเรียนเรามาดูนะครับบริการนะครับตัวอย่างอาชีพเช่นช่างตัดผมบริการที่เกิดจากอาชีพนี้คืออะไรครับกัวทิศก็คือการตัดผมครับก็คือการบริการตัดแต่งทรงผมใช่ไหมครับต่อมาตัวอย่างอาชีพช่างเสริมสวยละครับนักเรียนบริการที่เกิดจากอาชีพนี้นั่นก็คือบริการเสริมสวยนั่นเองครับและนี่ครับนักเรียนคือภาพอะไรเอ่ยเป็นการขับรถโดยสารใช่ไหมครับครูอาทิตย์ครับบทบาทของบุคคลนะครับที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารเนี่ยต้องเป็นอย่างไรเอ่ยครับต้องเป็นอย่างไรครับต้องมีความชำนาญในการบังคับรถและก็ชำนาญเกี่ยวกับเส้นทางนั้นๆครับใช่แล้วครับและต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับเป็นการบริการอาชีพนี้นะครับก็คือเป็นการบริการขนส่งสาธารณะนั่นเองครับนักเรียนต่อไปเรามาดูคำถามชวนคิดนะครับอาชีพสินค้าและบริการในชุมชนของนักเรียนมีความสำคัญอย่างไรนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับได้พูดคุยกับคุณครูปลายทางในประเด็นนี้นะครับแล้วเราจะกลับมาเฉลยกันครับแน่นอนครับนักเรียนอาชีพสินค้าและบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้นะครับชุมชนของนักเรียนนะครับมีความเข้มแข็งมีเงินไหลเวียนในชุมชนนะครับทุกอาชีพอยู่ด้วยการพึ่งพานะครับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองครับและก็ถึงเวลาของนักเรียนแล้วครับขั้นปฏิบัติให้นักเรียนสรุปนะครับความรู้
จากการศึกษาสื่อ PowerPoint นะครับเรื่องบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชนครับนักเรียนและทำรายงานที่4เรื่องบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันครับคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนนะครับ 1. นักเรียนศึกษาสื่อ PowerPoint เรื่องบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชน 2. นักเรียนทำรายงานที่4เรื่องบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชนครับกิจกรรมคำชี้แจงของครูปลายทางนะครับครูอาทิตย์ครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับ 1. ครูแจกใบความรู้พร้อมกับใบงานให้นักเรียนศึกษาและลงมือทำครับต่อมาข้อที่2ครูอ่านคำสั่งในใบงานให้นักเรียนฟังครับต่อมาสุดท้ายคุณครูสามารถเดินดูและให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างใบงานกันเลยครับนักเรียนใบงานที่4นะครับเรื่องบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชนนั่นเองนะครับให้นักเรียนปลายทางของครูนะครับตั้งใจในการทำใบงานนะครับต้องมีความตั้งใจนะครับเมื่อเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วเนี่ยผลงานที่จะเกิดมาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนั่นเองครับและเราจะกลับมาสรุปบทเรียนกันครับThank you.
เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้นำส่งคุณครูปลายทางด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสรุปบทเรียนครับนักเรียนบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชนครับบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชนนะครับก็จะมี4ลักษณะด้วยกันนะครับเกษตรกรรมบทบาทของอาชีพเกษตรกรรมนะครับนักเรียนก็จะต้องเป็นการเพาะปลูกใช่ไหมครับเป็นการทำการประมงนะครับแล้วก็นำสินค้านี้เนี่ยเอาออกไปจำหน่ายหรือว่านำไปให้คนในชุมชนได้บริโภคนั่นเองครับลักษณะอาชีพต่อมานะครับพาณิชยกรรมครับบทบาทของพาณิชยกรรมเนี่ยจะต้องขายสินค้าขายของนะครับให้กับคนในชุมชนนะครับให้เงินหมุนเวียนให้สินค้าในชุมชนเนี่ยหมุนเวียนนะครับและต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยนะครับนักเรียนในอาชีพนี้ต่อไปจะเป็นอาชีพหัตถกรรมนะครับบทบาทของหัตถกรรมเนี่ยจะต้องนำสิ่งของหรือวัสดุต่างๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นสินค้าประดิษฐ์เป็นสินค้ามือนะครับหรือเป็นแฮนด์เมดนะครับและนำมาส่งออกไปชุมชนต่างๆนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นเองครับและสุดท้ายลักษณะอาชีพบริการครับการบริการเนี่ยบทบาทของการบริการจะต้องบริการด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มารับการบริการนั่นเองครับต่อไปให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาครับนักเรียนให้นักเรียนเขียน1สิ่งที่นักเรียนนำไปปรับใช้นะครับให้นักเรียนเขียนลงได้เลยครับโดยไม่ต้องลอกโจทย์นะครับและเราจะกลับมาพูดคุยกันครับเป็นยังไงบ้างครับได้เขียนไปแล้วหรือเปล่าครับ1สิ่งนะครับที่นักเรียนนำไปปรับใช้คุณครูปลายทางนะครับสามารถเดินดูสมุดของนักเรียนได้นะครับว่านักเรียนได้เขียนสิ่งใดไปนะครับที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นั่นเองครับและสุดท้ายครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชนครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครับนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูภากรและคุณครูอาทิตย์นะครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ